ไทยๆก็มีเมืองในฝันในความทรงจำที่เรามีความหลังกับเมืองเหล่านั้นนะครับสำหรับผมนั้นถ้าให้ขานชื่อเมืองในความทรงจำที่ไม่มีวันจะลบเลือนไปจากใจผมได้ไม่พูดถึงกรุงเทพซึ่งบ้านเราเองนะครับนิวยอร์กมาเบอร์เบอร์หนึ่งเลยครับวันนี้เราจะลองย้อนไปดูว่านิวยอร์กของผมหน้าตาเป็นยังไงครับผม listen to the cloud เรื่องที่เดล่าวอยากเล่าให้คุณฟังพบกับรายการวัยรุ่น70ผมธงทองจันทรูนรผู้ที่ีอายุใกล้70จะมาย้อนยุคให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์เมืองไทยและความรู้สึกความทรงจำต่างๆว่าคนในวัยรุ่น70อย่างผมนั้นพบเหตุการณ์เมื่อปี70อะไรมาบ้าง พบกันอีกครั้งกับรายการวัยรุ่นเจ็ดูนย์นะคะวันนี้อาจารย์ทองทองจันทรังสุมีเรื่องเล่าสนุกๆที่ไม่ใช่ในเมืองไทยมาฝากกันคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จะพาไปเที่ยวนิวยอร์กครับผมเป็นช่วงปลายของปีเจ็ดศูนย์นะครับก็ปักหมุดได้เลยครับว่าผมเดินทางไปเรียนหนังสือในระดับปริญญาโทหลังจากจบปริญญาีเมืองไทยแล้วแล้วก็นอนนี่เตรียมตัวจะไปเรียนมืางอกอยู่ไปนิวยอร์กนะครับไปเรียนหนังสือที่นั่น ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2023หากกลบลบนี้เป็นเป็นปีคริสตศักราชก็1,978นะครับตอนปลาย7 0แล้วนะแล้วผมอยู่ประมาณปีกับ4 5เดือนต่า4เดือนผมกลับมาเมืองไทยมกราคมปี2023ก็1,970เพึ่งขึ้นต้นต้อนดอีปันก็รั80พึ่งขึ้นตดยเปียก0 8 0นได้แค่แค่เดือนเดียวผมอยู่นั้นก็ประมาณปีเสร็จนะครับ ก็เป็นชีวิตนักเรียนที่พูดถึงนิวยอร์กได้เต็มปากเต็มคำว่าผมเป็นนิวยอร์กเกอร์คนหนึ่งนะครับถ้าถามผมว่าให้ผมอธิบายนิวยอร์กในทัศนะของผมผมจะบอกนิวยอร์กไม่เหมือนอเมริกาหรืออาจจะไม่ใช่อเมริกาที่ใครรู้จักเลยนะเพราะอเมริกาที่ใครรู้จักนั้นนะ่ะก็มีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับนิวยอร์กนิวยอร์กผมบอกเป็นแกงโฮมันรวบรวมอะไรไว้หลายอย่างผมยกตัวอย่างสักสองสามมิติก็แล้วกัน อันที่หนึ่งมิติในเรื่องของผู้คนมันก็จะมีคนหลายเชื้อชาตินะหลายวัฒนธรรมไปอยู่รวมกันเราก็จะมีชัยนาทาวซึ่งใหญ่พอสมควรน,นะนะครับน่าจะเป็นเบอร์สองของอเมริกานะทาง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 ตะวันตกหรือทางซานฟรานอาจจะใหญ่หน่อยเพราะมันใกล้เมืองจีนมากกว่าไอจีนที่โผล่มาถึงนิวยอร์กนี่ต้องตอง้ตองขยันมากพอสมควรจึงมาทางนี้ได้นะแล้วผมก็จะมีดิอิตาลี เมืองอิตาลีน้อยนะนี่ก็นี่ก็เป็นชุมชนอิตาลีมีวันสำคัญที่มันแสดงความเป็นเชื้อชาติอย่างยิ่งวันเซนแพทริกนะครับเป็นคนไอริชตำรวจเมืองนิวยอร์กเนี่ยผมมากว่าครึ่งเป็นลูกหลานคนไอริชทั้งสิน้นนะมีแน่นอนว่ามออีอเมริกันผิวดำนะอยู่ในบางย่านบางพื้นที่ของนิวยอร์กซึ่ง ตมัยผมไปนะก็เป็นที่ขึ้นชื่อราชาเช่นฮารมเรมใครพูดถึงฮาเรมก็ต้องแลดูไปแล้วจะตายไหมอะไรประมาณนี้นะฮะรวมทั้งคนไทยของเรานะก็จะแทรกปัญญาดำอยู่ตามที่ต่างๆนี่เท่าทพูดที่เห็นเห็นนะนะครับชื่อคำว่าเมืองนิวยอร์กนั่นเองยอร์กเป็นชื่อเมืองในอังกฤษน,นะเพราะฉะนั้นคนที่มาตั้งหลักแหล่งที่ทตรงตรงตรงตำแหน่งที่ตั้งเมืองนี่นะก็คือก็คือคนอังกฤษ ซึ่งก็มีคนเยอะแยะนี่ในพูดในความหมายถึงเป็น,เป,นเป็นการผสมรวมของคนหลายเชื้อชาติผมเคยพูดเปรียบเทียบไว้อย่างหนึ่งว่าในนิวยอร์กเนี่ยนะในทัศนะผมเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ประตูสวรรค์กับโรคมันเปิดต่อกัน <laughs> <laughs> เพราะว่า <c oughs> คุณคุณ <c oughs> จะเอาอะไรล่ะในนิวยอร์กนะเอาเชิงสวรรค์นะนะครับเอ่อมันมีหนังหรือเพลงฝรั่งชื่อ breakfast a t i f f a n y ฟังให้หรูหราจะไปกินข้าวที่ที่ร้าน หรือห้างใหญ่ชิทิฟฟานี่นะที่จริงก็สําหรับผมก็ไม่เคยไปเบรคฟาสที่นั่นหรอกแต่ว่ามันอยู่บนถนนสายสําคัญเศรษฐกิจของเมืองนิวยอร์กที่ชื่อฟิฟเอฟเนลถนนสายที่5คุณจะซื้อพระมหามงกุฎอะไรคุณก็ไปซื้อที่นั่นแหละมงกุฎไอ้ที่เป็นเป็นอะไรมงกุฎผู้หญิงอะนะเทียร่าทั้งหลายนะก็มีขายที่เทียร่าแต่หน้าเทียร่าหน้าหน้าร้านทิฟานี่เองก็มีโฮมเลสนอนแองแงอยู่ตรงนั้นนะคือคนไร้บ้านที่อยู่ตรงนั้นแหละ มันก็แหมมันเห็นชัดจริงวนะว่าว่าสวรรค์กับนรกมันเปิดต่อกันอยู่ตรงนั้นน่ะวิถีชีวิตในนิวยอร์กมันก็มีความหลากหลายมากของของมหาศาลเศรษฐีที่อยู่บนบนเพนท์เฮาส์หรืออาคารชั้นสูงสุดของอพาร์ตเมนต์อย่างดีมีราคาในขณะเดียวกันในรถใต้ดินเวลาหน้าหนาวหิมะตกอุณหภูมิลดต่ำก็กลิ่นมันก็เป็นกลิ่น ของนิวยอร์กมากเลยนะอัดใจกระป๋องมาเปิดตรงนี้ผมได้กลิ่นผมก็จะว่านี่คือนิวยอร์กของผมละ่ะตรงิไงไหมคะอาจารย์พออธิบายได้ไหมคะรถไฟใต้ดินเนี่ยเมืองนิวยอร์กเนี่ยมันมันอยู่มาตอนผมไปมันก็เป็นเขาว่าเป็นร้อยปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสร้างมานานมันก็จะมีกลิ่นอับแล้วก็มันมันก็จะมีความไม่สะอาดต่างนะ <laughs> <laughs> ไม่สะอาดทั้งมนุษย์ทำ หรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากจากหนูจากขยะอะไรทั้งหลายนะแต่นี่เพื่อความเป็นธรรมเราพูดดักไวะเนี้ก่อนนะพักหลังๆผมไปนิวยอร์กเนี่ยมันดีขึ้นนะไอ้ที่ไอ้ตอนเจ็ดศูนย์ที่ผมไปที่ว่าไปปลายเจ็ดศูนย์นะมันก็เป็นช่วงสมัยซึ่งซึ่งหมักหมมเต็มที่อ่ะมันหม,มักหมมเต็มที่ยังมันยังไม่ได้กวาดได้ล้างอะ่ะผมไปตอนหลังนี่ดูมันสดชื่นขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่นี่คือคือนิวยอร์กในความหมายของผมเนี่ยมันก็มีความเป็นนิวยอร์กเป็นตัวตนนะครับในขณะซึ่ง พูดถ me, me, ึงอเมริก in, ันทั yup. if you, if you ้งหลายผมว่าเพื่อนเพื่อนผมที่ไปเรียนอเมริกายุคสมัยคราวเดียวกันเดียวมากเราจบมหาลัยจากเมืองไทยไปพร้อมๆกันไล่ๆกันปีสองปีก็ถ้ามีโอกาสนะจะเป็นหาทุนหรือหาจังหวะชีวิตไปเรียนหนังสือเมืองนอกน่ะใครๆพอปิดเทอมแล้วมีโอกาสเนี่ยก็อยากมานิวยอร์กฮะเพราะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาอยากมาในขณะผมไม่เคยคิดจะไปหาใครที่เมืองอื่นเลยนะผมรู้บันนอปันนอผมพีจ้างให้ผมก็ไม่ไป ผมก็อยู่ที่นี่ดีเดี๋ยวด,ดีผมแล้วล่ะ,ะผมก็ทําตัวมันเป็นกงศุลนที่อยู่ที่นิวยอร์กมีนักเรียนไทยที่ไหนมาก็ก็มาอยู่กับผมก็แล้วกันแน่นอนว่าผมอยู่หอพักของมหาวทิทยาลัยนะครับผมไปเรียนโรงเรียนกฎมหมายของมหาวทิทยาลัยนิวยอร์กโชคดีมากเลยคือโรงเรียนที่เป็น law school โรงเรียนกฎมหมายเองมีหอพักไม่ปะปนแปดเพื่อนกับคณะอื่นเลยนะโรงเรียนผมรวยที่สุดเลยมีหอพักของตัวเองแล้วก็นักเรียนก็ก็สามารถจะไปเช่าอยู่ได้ในราคาซึ่งอพอพออยู่ได้ล่ะ แล้วมันก็อยู่ห่างจากตัวอาคารเนีนของเมลรยแค่ชั่วงก้าวข้ามถนนไปทถนนเล็กๆนี่น,นะครับชีวิตด,ดีมากแปลว่าเดินไป2นาทีหรือ3นาทีก็ก็ถึงโรงเรียนแล้วมันก,ก็ก็ดีจังเลยนะแต่นั่นแหละเราก็จะใช้รถใต้ดินนี่เองที่มันซอกซอนไปตามที่ต่างๆอย่าลืมนะครับในปี2021เที่ผมไปนั่นนะ่ะหรือ1 9น8กว่าเมืองไทยยังไม่มีรถใต้ดินรถลอยฟ้า MRT BTS อะไรก็ไม่มีสักสายเดียวนะครับ ผมก็ผมก็ตื่นเต้นนะเราไม่เคยขึ้นรถใต้ดินมาก่อนนะถึงแม้มันจะมีกลิ่นมันก็ช่างเถิดแต่ว่าเรารู้สึกว่าผมเรียนรู้จากคราวนั้นว่ามันทําให้เราคํานวณเวลาในการเดินทางได้นะครับว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ค่ารถใต้ดินเวลานั้นก็ก็ไม่แพงนะะเวลานั้นค่าเงินบาทเปรียบเทียบเป็นดอลลาร์อเมริกันนะครับก็20บาทนะครับยีบาทพอดีพอดีอดละประมาณนั้นนะ ค่ารถใต้ดินก็เที่ยวหนึ่งถ้าตราบใดยังไม่โผล่ขึ้นมาข้างบนนะก็ไม่ได้คิดตามระยะทางด้วยเท่าไหร่ก็เท่ากันวุฒเตยนั้นยี่สิบาทตลอดสายไม่ใช่สิบบาทเท่านั้น oh. โอ้โหนะก็แค่ห้าสิบเซนเท่าน,นนะแต่ห้าสิบเซนเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับเงินสดนะเราต้องไปซื้อที่ที่ตู้เหมือนตู้ขายเหรียญบ้านเราเวลาขึ้นรถไฟฟ้ารถใต้ดินนะเขาเรียกโทเค็น TOKEN นะครับ แล้วก็แล้วก็มันราคาราคาห้าสิบเซนที่อายนี่ก็พูดความความอับอายหน่อยหนึ่งนะฮะไอเหรียญโทเค็นมันเนี่ยนะมันเท่ากับเหรียญ50สิบตังค์เมืองไทยเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็มีคนไทยไม่ใช่ผมนะผมยืนยันราผมไม่เคยก่อคดีนี้นะมีคนไทยบางคนไปจเจอคงไทยเนะี่ยรู้แกวเรื่องเนี่ยเอาเหรียญ50สิบตังค์เมืองไทยเนะี่ยไปหยอดแทนโทเค็น มันประหยัดไปตั้งเยอะห้าสิบตางกับสิบาทมันก็ต่างกันตัวเท่าหลายเท่ายูยนะก็เหมือนพวกเหรียญยูโรที่คนไทยเอาสิบาทไปไปแลกเออนั่นแหละพอเปิดเปิดมามันมันเจอเหรียญมันเจอเหรียญห้าสิบตังค์เมืองไทยนี่ก็มึนมนไปอยู่เหมือนกันนะแต่นั่นะผมมันก็คือผมอยู่ที่โรงเรียนโดยที่จะขอพักไปมันก็มันก็ไม่ต้องเดินทางเท่าไหร่แต่เสาร์อาทิตย์เราก็ว่างนะหรือเวลาใครนัดไปดูนู่นตัวนี่ซื้อของอะไรเราก็ไปละ่ะโดยโดยใช้รถใต้ดินเป็นหลัก คนนิวยอร์กจะไม่มีใครมีที่จอดรถอะครับเพราะว่าเมืองมันใหญ่โตขนาดนั้นนะครับแต่คําว่านิวยอร์กเนี่ยนิวยอร์กซิตี้มันเป็นเป็นคําใหญ่มันเหมือนกรุงเทพอะแล้วมันก็แบ่งเป็นเขตต่างๆกรุงเทพเรามีชัดตั้ง50เขตให้ท่องชื่อเขตผมมีไอ้ต่างจําได้เลยนะผมอยู่แต่สุตักแต่เขตอืน่นก็ไม่รู้นะนะนิวยอร์กมันเป็นเขตขนาดใหญ่พอสมควรที่เราคุ้นชื่อมากคือแมนฮัตตันนะมี มีเขตอื่นๆอีกหว<า>ังว่าผมจะจำผมอยู่ว่าผมรู้ละ่ะผมอยู่แมนฮัตตันสิครับโร oh. งเรียนผมอยู่แมนฮัตตันเนี่ยนะถ้าไกลออกไปหน่อยก็ต้องควีนส์บรอนซ์บรูกลินสเตตันไอแลนด์แล้วก็แมนฮัตตันมีห้าอันอ๋อยังจําได้อยู่นะชีวิตเนี้ยมีห้าอันนะครับพูดใหม่เดี๋ยวไม่ครบนะ <laughs> เอา่าในนิวเบแต่ผมอยู่แมนฮัตตันนะแมนฮัตตันเนี่ยผังเมืองมันดีที่สุดนะผังเมืองส่วนใหญ่ใช่ว่าส่วนใหญ่นะฮะ ตัดกันเป็นตาตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าเป,เป็นเป็นบล็อกเอาว่างั้นก็นแล้วกันยกเว้นตอนท้ายตอนปลายเกาะที่ที่ห้อยไปจะออกทะเลแล้วเนี่ยนะตรงปลายเกาะเนี่ยผังเมืองไม่ดีนักมันตัดกันไวกวเก๋มากเลยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ว่าเพราะตรงนั้นเป็นยุคเริ่มต้นหรือจุดกําเนิดของนิวยอร์กมันจะเป็นถนนยุคเก่ายังไม่มีใครมาช่วยวางผังเมือง ร้างบ้านร้างอะไรก็ว่างกับอัที่อาศัยสมัยอังกฤษมาเริ่มอยู่ถแถวนั้นน่ะแต่พอมันพัฒนาขึ้นมาจากนกระทั่งคิดจะอยู่ตรงนี้กันปักหลักปัก,กฐานมั่นคงแล้วเขาก็ทําถนนเ,นเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ว่าเนี่มันมีคําภาษาอังกฤษสองคำที่ใช้เรียกชื่อถนนหลักๆในเมืองนิวยอร์กบนเกาะแมนฮัตตันเนี่ยนะคือคำาอฟเวนิวนะฮะกับคําว่าสตรีท t อฟเวนิวเนี่ยมันก็จะแปลว่าถนนใหญ่ที่มันมี มีฟุตปาดมีต้นไม้สองข้างทาง a อ e n u e เนี่ยมันใช้สำหรับเรียกชื่อถนนที่วิ่งจากเหนือลงใต้ของเกาะลองนึกถึงประเทศไทยนะเราก็จากเชียงรายยันเบตงอะไรปะเนะี่ยคือวิ่งจากบนลงล่างเนี่ยเราใช้คำว่า a อ e n u e นะครับแล้วมันก็มีชื่อตั้งแต่ถนน a อ e n u e ที่1ที่2ที่สที่5อย่างที่ว่าว่ามันขายของวิเศษวิโสนะนะก็เป็นฟิฟท์ e อ u เวนิว แล้วก็ไป6 7 8 9อะไรประมาณนี้นะนี่แอลฟานิวแล้วก็ถนนที่มีบบตัดตะว,วันออกตะว,วันตกตัดขวางนะครับก็เป็นถนนที่ใช้คำว่าสตรีทสตรีทนะครับคำว่าแอลฟานิวที่ว่าเนี่ยตัวแอลฟานิวที่5เนี่ยผ่ากลางเกราะพอดีเลยเพราะฉะนั้นสตรีทเนี่ยก็ต้องถูกแบ่งเป็นซ้ายเท่าดีถ้าเป็นอีสต์กับเวสต์ด้วย<ด>โดย<อ>าถามว่ามันอยู่ฝาค้างไหนโดยเอาตัวฟิฟแอนิวเป็นตัวกั้นนะ เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่นั่นมีใครบอกชื่อ address มาว่าบ้านคุนยตรงนี้นะผมนึกออกเลยบ้านคุนยตรงไหนอ่ะมันมันไม่ม,งงงมางมมาแบบบ้านเราบ้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพอบอกเลขที่เจ็ดสิบห้าถนนอ a s สามสิบสี่ s t r e e อะไรแบบเนี้ยผมก็นึกออกว่ามันต้องอยู่ระหว่างถนนนั้นกับถนนนี้ด้วยซ้ําไปเพราะมันแบ่งเป็นช่วงช่วงช่วงเป็นช่องช่องไปเลยล่ะแล้วที่สําคัญคือตรงกลางเกาะแมนฮัตตันเนี่ยมันมีพาร์คใหญ่ <Central> อยู่ในหนังจํานวนมากเซ็นทรัลพาร์คครับผมนะครับมาโ,อโ,อโลนมันก็ต้องไปอยูแ่แถวนั้นแหละเวลามันมันหลงทางอกแล้วแต่นะที่มีคุณป้าคนหนึ่งเลี้ยงนกพิราบอะไรประมาณนี้น,นะก็ก็ต้องอยู่ที่อยู่ตรงไอ้ตรงตรงนั้นแหละซึ่งสวยงามใช่ไหมคะมีการมีสวนใหญ่กลางเมืองผมผมผมนั่งอ่านจดหมายที่ผมเขียนกลับมาถึงบ้านแล้วผมก็ผมยังแม่ไม่ผมแม่ผมเก็บสะาจมไว้นะความคิดเม่ตอนเป็นเด็กก็อย่างหนึ่ง ไอ้ตอนนั้นเป็นเด็กนะเทียบกับตอนนี้อายุหกสิบกว่ามันก็แก่แล้วนะผมตลกมากเลยที่ผมไปอ่านดูแล้วผมพูดถึงเซอร์มูสพูดถึงเซนต์พาร์กเนี่ยผมก็บอกเซนต์พาร์กมันอะ่ะไม่เห็นจะสวยเลย <laughs> มันเหมือนป่าเลยนะ <laughs> อ่าฮะ <laughs> อ่าสู้สวนลุมเมืองก็ไม่ได้อ่า <laughs> เล็กเล็ก <laughs> เล็กๆนะ <laughs> อะไรก็เจอหมดเลยนะแล้วก็ไม่สวนลุมเราไม่มีอะไรหน้าตาเป็นป่าเลยนะ <laughs> เป็นต้นไม้ปลูกถนนตรงเนวอะไม่มีเลยนะ ทุกอย่างอยู่ในระเบียบวินัยหมดเลยนะอืแต่เซนทรัลพาร์คมันใหญ่แล้วก็มันมีเกาะมีแก่งมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยมันมีสารพัดอย่างนะวันนั้นผมกม็คิดอย่างเด็กอ่ะพอเทียบกับบ้านเราสวนลุมเราดีกว่านะประมาณนั้นอัตติจะไม่มีละแต่พอทุกวันนี้ชักอยากจะมีเซนทรัลพาร์คแล้วละ่ะ <c oughs> ใ,ในกรุงเทพของเราบ้างเป็นสวนใหญ่ๆที่ทุกคนทําอะไรก็ได้ตามใจชอบของตัวเองนะมันมีมุมพายเรือก็ได้ไปร้องเพลงก็ได้ มีที่สำคัญคือสำหรับผมซึ่งเป็นคนชอบชอบดูพิพิธภัณฑ์หรือดูมิวเซียมนะครับมันก็จะมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่ในอยู่ในส่วนหนึ่งของของเซ็นทรัลพาร์คเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดดวงใจผมเลยที่เดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมของอาร์ตเรียกชื่อย่อเดอะเมทเอ็มอีทีนะฮะเขาเรียกย่อกันว่าอย่างนั้นนะครับนี่อยู่ทางฝั่งฟิฟท์อเวนิวนะครับแต่ถ้าเดินตัดเซ็นทรัลพาร์คไปอีกฝากหนึ่งเนี่ยไปไปอีกถนน,ถน,น 7, อะไรก็ 8, ไม่รู้จำถนนเจ็ดไดประมาณนี้หรือแปดไม่รู้จำไม่ได้ละ ตรงนั้นก็มีมิวเซียมอีกอันหนึ่งเอ่อมิวเซียมของนอเทอร์ฮิสตอรีที่มันมีหนังที่ใครเป็นลอสอินเนอร์มิวเซียมอะไรประมาณนั้นนะ่ะที่ที่ไปตกค้างอยู่ในไดโนเสาร์วิ่งได้ประมาณนั้นในแอนด์เอมิวเซียมค่ะในแอนด์เอมิวเซียมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออก็ก็เป็นเหตุการณ์ในในในมิวเซียมแห่งนั้นเพราะฉะนั้นนิวยอร์กก็จะมีมีพาร์คสำหรับผมนะมีมิวเซียมดีๆหลายหลายอย่างหลายหลายอันเป็นศิละปะบ้างเอ่อ ธรรมชาติวิทยาบ้างเรื่องของศิลปะโมเดิร์นอาร์ตศิลปะแบบใหม่บ้างนะครับนี่ก็แค่นี้เวียนไปดูแล้วทั้งของจริงของ,ท,งทั้งที่เป็นเทศรรกาลถาวรและเป็นเทศรรกาลชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นเทศรรกาลชั่วคราวเนี่ยผมยังยังมีเก็บไอ้แผ่นพับเข้ามาหนึ่งนนะยังเก็บอยู่ในบ้านเลยนะเพราะอยู่บ้านเราไม่มีโอกาสดูฮะเช่นมันมีเทศรรกาลที่ขนสมบัติมาจากอียิปต์ไปดูจุดตังคเมนนะฮะเขาขนมาจาก อียิปต์อ่ะมันเขาเจ้ามเขารวยกันละมีสปอนเซอร์ด้วยนะเข้ามามาจัดแสดงที่เดอะเมทเนี่ยประมาณหกเดือนเราก็ต้องตะเกียบตะกายไปดูล่ะว่าว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้และแถมอีกอย่างก็คือว่าค่าดูมิวเซียมในันั้นก็ห้าสิบเซนเหมือนกันครับผมมันก็มันก็ไม่แพงนะมันก็ก็สมกับฐานะของเราที่จะเป็นนักเรียนดูได้ล่ะก็เสียค่ารถเตดินไปห้าสิบเซนเสียค่าดูอีห้าสิบเซนรถดินก็ไปห้าสิบเหรียญห้าสิบทำไมจะดูไม่ได้ล่ะ ก็ม <30 S 2> <20 S 1> บาทเท่านั้นรวมแล้วสามสบาทนั่นแหละนะก,ก็อยู่ในวิสัยซึ่งเราทําได้นะแต่ว่าชีวิตในนิวยอร์กนะครับอย่างที่ว่าว่ามันมีนานาชาติอีกอย่างหนึ่งที่แวบ,บขึ้นมาในใจผมคืออาหารการกินแม้มันก็นานาชาติด้วยนะนะครับอ,อนักเรียนอาจจะมีตังค์ไม่มากนักหรอกเราคงไม่ได้กินร้านหรูหรานะฮะแต่นึกว่าก็หิวข้าวขึ้นมาก็ไปไชน่าทาวหรือไปซื้อของจากไชน่าทาวมา มันมีเครื่องปรุงหลายอยากจะมาทําอะไรแต่อะไรของเราเองก็พอไหวในหอพักของเราก็ก็ๆๆทําได้อยู่มันมีห้องครัวเล็กอยู่ในในในส่วนที่เป็นห้องของเรานะฮะถ้าไปรีตอร์อิตาลีก็จะมีของซึ่งเป็นอะไรละ่ะอาหารอิตาเลียนพิซซ่ามันอยู่ทุกมุมนะเหมือนร้านข,ขายข้าวแกงนะแล้วบางทีผมก็ขี้เกียจแต่งตัวนี่เล่าวีรกรรมตอนนั้นยังหนุ่มแน่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทาแล้วนะสโนลงหิมะตกนะจากไอห,หอพักผมไปไปไป ที่ว่าไปไปโรงเรียนเนี่ยนะที่ว่าห่างกันสองสามนาทีระหว่างทางมัน่ยผ่านร้านพิซซ่าอันหนึ่งชื่อเบนพิซซ่านะแต่บางทีขี้เกียจแต่งตัวพอคิดมาแค่นาทีเดียวไปโรงเรียนมันสองนาทีอันนี้มันนาทีเดียวอะแล้วก็ผมก็ขี้เกียจผมก็นุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งสวมรองเท้าแตะด้วยซ้ำไปนะแล้วก็วิ่งจากหอพักตัวเองที่จโนตกเนี่ยวิ่งไปซื้อพิซซ่าไปทําสมัยนี้ก็ตายสิครับตอนนั้นอายุยี่สิบกว่ามันก็มีเรี่ยวมีแรงแต่เดินเร็ว อย่าไปเดินให้มันหกล้มก็แล้วกันนะพิซซ่านี่ของอย่างชี่เป็นปกติแต่ว่าตอนผมไปใหม่ๆไ,ไ,ไม่กล้าไปไหนยังไม่คุ้นอะไรนะก็ซื้อที่เขาเรียกมิวแ plan คืออยู่หอพักแล้วก็ซื้ออาหารหอกินด้วยนะแพลน n เขาก็เก๋ไก่นะเขาเขามีอาหารสามมื้อบริการนะแต่ที่ผมซื้อเนี่ยซื้อแบบประหยัดหน่อยไปเงินพ่อเงินแม่เลยนะก็ซื้อมันเรียกชื่ออะไรวะแต่แพลนผมเนี่ยกินได้ยี่สิบมือ้อ คุ้มจังอ่านะกินที่สิบมื้อต่อต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นวิธีเลือกผมกินเนี่ยผมก็จะตื่นสายชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยก็สกิปมื้อไปอ่าข้ามมือม้อมือม้อมื้อมื้อเช้าไปเลยนะแล้วผมก็ไปกินมื้อเที่ยงเลยแล้วผมก็ไปอีกทีก็มากินมื้อเย็นสักทุ่มหนึ่งนะมื้อดึกต้มมามา่าต้มอะไรของเรากินเองของเล็กของน้อยแล้วก็ไม่เดือดร้อนเลยนะนะครับแล้วชีวิตนักเรียนน่ะมันก็นอนดึกกว่าจะ กลับมาจากห้องสมุดอะไรอะไรแบบนี้มันก็ก็ค่ำสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะอะไรเงี้ยก,ก็ก็ไม่เดือดร้อนเลยตื่นตื่นสายแล้วก็ตื่นสายสักสิบโมงนี่จะไหมก่อนนะหน้าไอ้ที่ว่าหน้าหอพักผมมันยังมีปาร์คเล็กๆ,ๆเออนิวยอร์กนอกจากเซนตนปาร์คแล้วมันยัมีปาร์คอยู่ตามที่ต่างๆด้วยหน้าหอพักผมมันมีวอชิงตันสแควร์พาร์คนะครับมีรูปอนุสาวรีย์จอร์ชิงตันยืนอยู่อะไรประมาณนี้นะ ไม่น่าเชื่อนะฮะทั้งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าก,การออกกําลังกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพในขณะเนี้ยนะสมัยนู้นผมเคยวิ่งรอบร์กในตอนเช้าเ้าเลยนะนะฟิตแอนด์เฟิร์มอ๋อสมัยนั้นสมัยนั้นนะเสียดายที่การเวลามันล่วงเลยไปนานใช่แล้วนะตอนที่ผมก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะแต่ว่านั่นแหละครับก็คือก็คือผมก็เลือกกินอาหารที่หอพักเนี่ยวันละวันละสองมื้อคือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นแล้วผมก็เหลืออิสราให้ตัวเองในวันเสาร์อาทิตย์ส่วนเสาร์อาทิตย์ผมก็สามารถจะไปนอนไปนี่ไปหาเพื่อน ที่ที่ชวนไปกินโน่นกินนี่ไปใช้หน้าเท้าบ้างไปไหนตะไหนบ้างนะครับก็เป็นเป็นชีวิตนักเรียนที่ทำให้ผมคิดผ่รู้จักนิวยอร์กมากพอสมควรนักเรียนไทยก็คือแองเอทากับนักเรียนหลายๆชาติใช่ไหมคะมันบ,บต้องเป็นเช่นนั้นผมผมอยู่ในหอพักเนี่ยผมมีรูมเมทเป็นอเมริกันห้องพักผมเนี่ยอยู่ได้สามคนนะครับก็มีอเมริกันอีกสองคนแล้วผมคนหนึ่ง มันหนีไม่รอดนะครับมันต้องพูดผมผมจะพูดกับมันนั่นแหละ <laughs> <laughs> จะมีจะมีช่วงเวลาบางช่วงเท่านั้นครับที่ตอนซัมเมอร์นักเรียนฝรั่งเขากลับบ้านเขานักเรียนไทยกลับบ้านไม่ไหวนะเลยบินสมัยนน้นมันค่าโดยสารมันแพงมากนะในการที่ให้กลับมาเมืองไทยมันไม่ได้ไม่ได้สะดวกสบายโดยมากนักเรียนไทยก็ต้องก็ต้องเรียนหนังสือซัมเมอร์ด้วยในฤดูภาคฤด,ดร้อน ก็แปลว่านักเรียนไทยไม่ได้มาบินกลับบ้านบ่อยๆไม่ได้สมัยนั้นมันไม่ได้ครับนี่มันตั้งอู้สี่สิบห้าสิบปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ได้ไปแล้วไปรับไม่กลับคืนมาหรอกครับจนกว่าจะจบกลับมานั่นแหละคือไม่ได้ปริญญานี่ไม่ได้กลับมาเห็นหน้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ชิของทํอะไรขนาดนั้นพอถึงเวลาฤดูร้อนเนี่ยครับหอพักเนี่ยเขาอาจจะปิดบางชั้นเลยครับผเขาก็เขาก็กวาดต้อนคนที่ไม่กลับบ้านเอามาอยู่รวมกันก็เลยกลายเป็นคนไทยอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ฝรั่งมาสองเทอมแล้ว S <S ผมก็อยู่ซัมเมอร์กับคนไทยด้วยกันสามคนด้วยกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอดีใช่ละเพราะไอ้ซัมเมอร์เนี่ยเพื่อนที่อยู่มหาลัยอื่นเพื่อนไทยเนี่ยก็จะมาหาผม,มอ่าผมก็จะหาอาศัยให้เข้ามาจุกหัวนอนในห้องผมได้โดยโดยไม่เดือดร้อนนะนี่บางท่านก็เป็นอายการสูงสุดไปแล้วนะบางท่านก็เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยเคยมาอาศัย ห้องของผมเสร็จจับเรียบร้อยแล้วละ่ะเป็นอะไรต่ออะไรกันไปใหญ่โตแต่ตอนนั้นก็คือนักเรียนครับผมเราไปอยู่ด้วยกันหุงข้าวต้มแกงพากันเดินไปเที่ยวนะไปใจหน้าทาวไปเซนเทรัลพาร์คไป Park, ไปฟิฟท์ e เวนิวเดอรมากก็ไปดูนะอยากจะรู้แต่ไม่มีปัญญาซื้อของเขาจะก่อนนะไปเดินดูดูดูเออเขาสวยดีมันขายข้าวของหรูหลาแพงๆนะครับไปถ่ายรูปสวยดีนะมันก็มีมุมต่างๆแล้วก็ สิ่งที่ต้องพูดไว้เป็นอดีตที่ไม่หลงเหลือแล้วคือ w o r t r t r e d e n t n t อืตึกที่ถูกระบินชนน่นนะนั่นแหละครับตอนนั้นเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะมันสร้างเสร็จ1700ต้นต้นพันเต้นต้น่น 1, นนะนะแล้วผมไป1978เแนี่ยแม้มันยังสดชื่นอยู่เลยนะใครมาใครไปก็ต้องผมก็ไป World Trade Center เนี่ยแม้หลายหนเต็มทีนะ mm. ตอนนั้นแทบจะหลับตาเดินได้เลย,เลยในขณะที่ Empire State ซึ่งสร้างมาก่อนหน้านั้นเนี่ย ใครๆไม่ค่อยอยากจะไปดูเพราะว่ามันมันเตี้ยกว่าอวันนั้นที่มียอดแหลมๆยอดแหลมๆมันนั่นเอ p i พายสเตเต็ตเอ็มพายสเตตได้ยืนข้างล่างเงั้นดูก็พอแล้วล่ะ <laughs> แต่วอลเลย์เซนเตอร์ที่มันต้องต้องขึ้นไปดูเลยนะ <laughs> มันก็เป็นสิ่งซึ่งซึ่งทุกคนยังปรารถนาจะไปดูอยู่ในในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวันที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินไปชนวอ l เลย์เซนเตอร์ถล่มลงมาทั้งสองตึกเนี่ยสำหรับผมแล้วผมรู้สึก ผมก็เสีย,เส,ยเสียเพื่อนหผมไปเหมือนกันนะเพื่อนที่เราเรารู้จักคุ้นเคยเคยปีนเล่นแต่ไม่ใช่กิงคองนะคิงคองปปีนดึกเอ p าร์สเทอะไรเงี้ยบางนีแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาแล้วมันก็สูญหายไปนะครับแต่ว่านิวยอร์กก็นิวยอร์กคือ New York นิวยอร์กครับผมผมว่ามีชีวิตอะไรที่ที่ผมว่ามันมีมีประสบการณ์ที่ฝังใจเป็นความทรงจําเล็กๆน้อยๆเช่นไปเดินเล่นในเซนัลปาร์คผมก็อยากจะไปเดินดู เก้าอี้ที่เขาวางอยู่ริมทางนะเอาไว้นั่งพักนะเก้าอี้แต่ละตัวนะครับมีป้ายมีป้ายจารึกเล็กๆติดอยู่ที่พนักเก้าอี้นะเป็นข้อความเก๋ๆสองสามบรรทัดหรือสองสามประโยคแต่ฟังดูคนเขียนเขียนให้จับใจอะ่ะเขาอุทิศให้คนโน้นคนนี้ที่เป็นที่รักเขาประมาณที่เคยมันอยู่ตรงนี้ที่เคยมันเดินเล่นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราเคยมาด้วยกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นภาษาเพราะๆแค่เดินในเซนทรัปาร์ค เห็นกระลอกกระแตมันวิ่งทั่วไปนะแล้วก็เห็นผู้คนเขามามีความสุขนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในฤดูกาลต่างๆมีสนามที่คนเขาจะเล่นกีฬาได้ผมไม่ใช่คนสันทัด์กีฬานะักแต่เพียงแค่เห็นบรรยากาศทั่วๆไปเดินตัดจากฟากหนึ่งดูมิวเซียมนี้แล้วเดินตัดอีกฟากหนึ่งซื้อแซนด์วิชซื้อแฮมเบอร์เกอร์ไปกินนั่งคืนนิวยอร์กของผมอะที่ผมรู้สึกว่า มันมันเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งในช่วงปลายปีพันเก้ร้อยเจ็ดสิบทุกวันนี้ก็ยังยังเหลือร่องรอยเหล่านั้นอยู่นะครับบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปสปเวย์ไม่เหม็นเท่าเก่าแล้ว <S 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 แล้วก็เวิลด์เทรดเซ็น e ตอร์ตึกเดิมก็ไม่อยู่แล้วแต่นิวยอร์กก็มีเสน่ห์สำหรับผมครับผมแล้วพอกลับไปใหม่รู้สึกว่าก็ยังชอบยังชอบอยู่นะฮะผมก็จะมีมีทั้งของเก่าของใหม่ที่ที่อตอนเรามาตอนเรียนหนังสือสิ่งนี้ไม่มีนี่นา เดี๋ยวนี้มันก็มันพัฒนาไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะก็ก็ไปดูของของใหม่ผมจําชื่อไม่ได้เสียละเช่นมันมีรางรถไฟเก่าที่มันเคยเคยมีรถไฟวิ่งอยู่ป่านนี้มันมันเลิกวิ่งไปแล้วละ่ะเขามาทําเป็นเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าอย่างนี้ผมก็ชอบไปเดินเล่นอยู่เหมือนกัน <S <S อยู่ริมแม,ม่น้ํอริมแม่น้าที่กั้นอยู่ระหว่างนิวยอร์กกับอีกฝั่งหนึง่งซึ่งเปลี่ยนนัดไปเลยนะกลายเป็นนัดนิวเจอร์ซีย์นะไอแม่น้ําแม่น้ําฮัตสันที่ว่าเนี่ยนะครับ อ,อยู่บนไอ้ส่วนนั้นลอยฟ้าที่มาเห็นไหมนะพัดสันมองข้ามไปเห็นเห็นเมืองเมืองทั้งฝั่งด้านด้านนิวเจอร์ซีย์ซึ่งนิวเจอร์ซีย์นั้นถ้าซื้อเสื้อผ้าแล้วไม่เสียไม่เสียภาษีนะถ้าซื้อที่นิวยอร์กต้องเสียภาษีเจ็ดหรือแเวลาเป็นนักเรียนเราก็จะขยันในการลงรถใต้ด,ดินมุดไปนิวเจอร์ซีย์ถ้าอยากจะซื้อเสื้อผ้า <c oughs> เพราะว่าประหยัดเงินได้ครับผม <c oughs> เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยค่ะอาจารย์ <c oughs> เป็นวัยรุ่น70็ศที่แบบเป็นนิวยอร์กเกอร์สุดเท่ครับผมนะมันก็ เป็นประสบการณ์ของของช่วงชีวิตหนึ่งผมคิดว่าทุกคนมีมีวันเวลาที่ที่เป็นความทรงจำที่งดงามนะครับมันอาจจะมีไฟฟ้าราคีบ้างในในชีวิตนั้นเนะช่นบางช่วงก็อ่านไอ้ไมโครฟิล์มในห้องสมุดที่จนเวียนหัวไปหมดนะเอ่อตอนนั้นเราก็เว้นไม่ต้องพูดต,ตอนนี้ก็ลืมๆไปก็แล้วกัน <S 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 เอาแต่เฉพาะที่มันสนุกสนุกมาเล่าสู่กันฟังครับผม <S <S ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์นี่เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d t h e c l o u d c o หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ